ถ้าผู้ภาษาของโลกมันจะทานกันได้ยังไงว่ามันกิเลสเต็มตัวมันก็แสดงแต่เรื่องของกิเลสเองเอาธรรมอะไรมาแสดงเพราะมีแต่อันนั้นท่านผู้มีแต่ธรรมล้วนๆมันเข้ากันได้เมื่อไหร่ตั้งแต่เล่ากิเลสเต็มตัวนี่เรายังรู้สึกลำคาญจะตายเลยถ้าจะพูดเรื่องลำคาญนะความรู้สึกทุกวันนี่มันเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่รู้พูดไม่ถูกมันไปคนละทวีปไปคนละโลกเลยขาดการไม่ดูก็มันไปเท่านั้นเองมันไม่ได้เรื่องอะไรก็เหมือนกับอยู่กับวัตถุต่างๆอันนี้กับอันนี้ผิดกันไหนเท่านั้นก็เหมือนเราแบบซุ้มตั้งท่อนอยู่ในนี้ก็ขันรูปขันเป็นต้นพระอรหันต์เป็นจักขันธ์แบกทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพระอรหันต์ทั้งปุถุชนแต่ปุถุชนมันแบบสองชั้นแบบทั้งรับผิดชอบแบบทั้งรักสงวนแบบทั้งอุปทานยึดมั่นถือมั่นแบบหลายด้านหลายทางท่านแบบแต่ความรับผิดชอบแบบตามสัญชาตญาณที่อาศัยกันมาเท่านั้นทั้งอย่างนั้นมันก็หนักในส่วนที่แบบเหมือนกันงานใดก็ตามไม่ได้ใกล้คิดติดพันและหนักแน่นเป็นความทุกข์ความลำบากยิ่งกว่างานที่จะทำตัวให้ดีและดีเยี่ยมเพราะในตัวของเราเฉพาะอย่างยิ่งคือใจที่เป็นรากฐานสำคัญมันมีแต่สิ่งเลวร้ายทั้งหลายเต็มหมดมีแต่ความสักแต่ว่ารู้เท่านั้นที่ฉายออกมาได้ที่เป็นสาระคุณอันสำคัญฉายออกมาไม่ได้ถูกกิเลสบีบบังคับคือสิ่งเลวร้ายทั้งหลายก็ได้แก่กิเลสนั่นแหละมันบีบบังคับจนหาที่ฉายสาระคุณออกมาไม่ได้ปรากฏแต่ความรู้ที่มันเปิดทางให้เป็นเครื่องมือของหม่อมเท่านั้นออกทางตาก็เพื่อหมั่นออกทางหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสก็เพื่อผลรายได้ของมันความรู้นี้มีแต่มันเอาไปใช้ล้วนๆทำเอื้อมไม่ถึงมีแต่อันเดียวเป็นผู้สั่งการสั่งงานทางเดินเหล่านี้ก็เป็นทางเดินของผู้เดียวนั่นแหละเพราะทั้งหมดในขันนี้เป็นบริษัทบริวารหรือเครื่องมือหรือสมบัติของมันทั้งสิ้นมันจะไม่ได้มันไม่ใช้ได้เต็มไม้เต็มมือได้อย่างไรเราได้สะดุดใจบ้างไหมว่าความรู้ทั้งหมดที่แสดงตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเป็นความรู้ที่สิ่งเลวร้ายทั้งหลายนี้เปิดทางออกเพื่อทำงานของมันจำให้ดีคำพูดคำนี้พร้อมกับการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าความรู้อันนี้จะประกาศกังวานขึ้นในวงปัจจุบันระหว่างสัจธรรมทั้ง4นี่แหละจะไม่ประกาศขึ้นที่ไหนความรู้นี้จะค่อยแปรสภาพของตัวเข้าสู่ความเป็นเครื่องมือของธรรมเข้าเรื่อยๆเมื่อมีการประพฤติปฏิบัติอยู่ด้วยความจงใจ
ใกล้ต่ออัตตธรรมอย่างแท้จริงแล้วแม้จะถูกปิดไม่ให้รู้ไม่สัมผัสในด้านธรรมะเลยจะให้สัมผัสตั้งแต่สิ่งที่เป็นผลเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายต่ำมากมายอย่างไรก็หนีไม่พ้นที่ธรรมจะฉายแสงออกมาจนได้เพราะอำนาจแห่งธรรมข้อกำจัดสิ่งมืดดำทั้งหลายเหล่านั้นนี่นะท่านว่ามืดมันมืดอย่างนี้บอดก็บอดอย่างนี้ตาเห็นอยู่รู้อยู่แต่มันรู้ด้วยความมืดบอดเห็นด้วยความมืดบอดไม่ใช่เห็นด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุตามความจริงทั้งหลายดังธรรมท่านประกาศไว้แต่มันเป็นตรงกันข้ามไปเสียหมดเวลาที่กิเลสมีอำนาจเรื่องอำนาจภายในจิตใจความรู้ความเห็นความเป็นความคิดทุกแง่ทุกมุมจึงเป็นเรื่องการทำงานเพื่อมันแก่ทั้งสิ้นแต่เราทั้งหลายไม่ทราบได้แม้อยากทราบเพียงไรก็ยังทราบไม่ได้เมื่อธรรมยังฉายแสงเข้าไม่ถึงนี่ที่ว่าการปฏิบัติไม่มีอะไรค่ายคิดติดพันหรือหนักหนายิ่งกว่าการกำจัดสิ่งมืดดำทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจของเราออกความลำบากลำบนใกล้คิดติดพันนี้ก็เป็นสาเหตุมาจากมันซึ่งเป็นตัวฆ่าศึกนั่นแหละที่จะให้มีการต่อสู้ซึ่งกันและกันไม่เช่นนั้นก็ไม่ลำบากเราจะเห็นได้เวลาสิ่งเหล่านี้กระจายหายตัวไปซะจนหมดเรียบราบไม่มีสิ่งใดเหลือเป็นซากอยู่ภายในจิตใจเลยแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่มีคำว่าใกล้ชิดติดพันคำว่าการต่อสู้คำว่าเรื่องราวอะไรจะไม่มีเลยภายในใจดวงนั้นจะอยู่ในท่ามกลางแห่งแดนโลกธาตุก็เหมือนโลกธาตุไม่มีเพราะสิ่งให้มีให้ประสานกันให้ตีแน่นติดกันจนแยกไม่ออกนั้นก็เป็นเรื่องของกิเลสต่างหากเป็นพูดตีระหว่างจิตกับสภาวธรรมทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุให้แนบสนิทติดกันเป็นหนึ่งอันเดียวจนกระทั่งถึงก้าวไม่ออกเพราะความผูกพันของสิ่งนั้นนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นผู้ตีหัวตะปูย้ำลงไปให้แน่นหนาจนกระทั่งกระดุกกระดิกออกสู่ความอิสระหรือออกสู่ความเป็นจริงไม่ได้เวลามันแน่นอย่างนั้นจริงๆติดอย่างนั้นจริงๆทั้งที่รู้อยู่เนี่ยมันติดอยู่ทั้งรู้นี่คนเราถึงได้เผลอตัวมากมายว่าแต่ตัวรู้ตัวฉลาดไปเสียทั้งสิ้นทั้งที่เป็นความรู้ความฉลาดของมันเองของกิเลสของเสียงเดียวร้ายเองเป็นผู้พาให้รู้ให้ฉลาดไม่ใช่เรื่องของธรรมพาให้รู้ให้ฉลาดถ้าเป็นเรื่องของธรรมพาให้รู้ให้ฉลาดกิเลสต้องแหลกแตกกระจายสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นโดยลำดับภาระที่เกี่ยวข้องภายในจิตใจเบาบางลงไปความทุกข์อันเป็นผลที่กิเลสสร้างขึ้นมาก็เบาบางไปตามๆกันเพราะตัวเหตุมันร่อยหรอลงไปจนกระทั่งตัวเหตุมันสิ้นซากไปสมุนแล้วอะไรมาสร้างกองทุกข์ให้จิตใจไม่มีนอกจากเป็นวิบากของกิเลสได้แก่ขันธ์นี้ที่ครองตัวอยู่ก็รับผิดชอบกันไปเพียงเท่านั้นแต่ไม่เห็นมีอะไรที่จะมาเป็นข้าศึกต่อจิตใจได้เหมือนแต่ก่อนซึ่งมีกิเลสเป็นเจ้าเรือนอุปทานตีกราไว้หรือตีจับแน่นไว้กับจิตการปฏิบัติจึงต้องใช้ความหนักแน่นมั่นคงอย่างมากสมกับกิเลสไม่มีตัวใดไม่มีกิเลสประเภทใดอ่อนแอเลี้ยวไหลโลเลโลกเล็กเหมือนผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งมีความโลเลโลกเล็กอยู่เสมอด้วยอำนาจของกิเลสทำให้เป็นเช่นนั้นแต่เราก็ไม่รู้สึกตัวว่าเราได้เป็นเช่นนั้นเพราะสาเหตุอันใดเมื่อยังไม่สามารถที่จะรู้ได้ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกคน ไม่ได้ติเตียนท่านติเตียนเราผู้ตามความจริงเป็นเช่นนั้นเราพูดแล้วพูดเรา
วิธีการต่อสู้กับกิเลสที่แก้ไขถอดถอนตนเองให้เล่นรอดจากสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจเราพูดเสมอพูดแล้วพูดเล่าสิ่งทั้งนี้ก็ออกมาจากความเข็ดหลาบคาบหญ้าต่อมานั่นแหละไม่ใช่อะไรถึงขั้นเข็ดมันเข็ดจริงๆถึงขั้นเห็นโทษเห็นจริงๆยังทำก็เหมือนกันท่านเห็นคุณเห็นจริงๆเห็นจนถึงใจไม่มีอะไรเหนือธรรมนะสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องผัวพันมาแต่ก่อนคืออะไรมันก็รู้แล้วปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรมันก็รู้ประจักษ์ใจทั้งสองอย่างซึ่งเคยได้สัมผัสสัมพันธ์กันมามากแล้วทั้งด้านกิเลสทั้งด้านธรรมะจึงควรสนใจอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติทั้งหลายอย่าสนใจสิ่งใดมากยิ่งกว่าการสนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับใจของตัวเองเหตุการณ์ไม่เกิดที่ไหนเกิดที่ใจนั่นแหละเพราะกิเลสตัวสร้างเหตุการณ์หรือตัวเหตุการณ์จริงๆมันมีอยู่ที่นั่นมันฝังอยู่ที่นั่นมันกักมันดันอยู่ตลอดเวลาอยากให้รู้ให้เห็นอยากให้คิดให้ปรุงในแง่ต่างๆไม่มีคำว่าอิ่มพอไม่มีว่าสิ่งนั้นกินแล้วสิ่งนี้จำแล้วสิ่งนั้นได้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วทั้งโทษทั้งคุณของมันได้รู้ได้เห็นผ่านมาแล้วเป็นเดนไปจนเน่าเฟะแล้วไม่ควรที่จะเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ต่อใจซึ่งเป็นของไม่เน่านี้อีกต่อไปถ้าไม่ใช่ใจเป็นตัวสมัครเน่าอย่างเดียวเช่นเดียวกับกิเลสแล้วนะเรื่องของกิเลสมันแหลมคมขนาดนั้นมีกระชวนออกพรรษาแล้วการจะย้ายผันแปรในสภาพต่างๆนั้นมันมีอยู่รอบตัวรอบเราทุกท่านจึงไม่ควรนอนใจออกไปไหนก็อย่าละความดีที่ตนจะพึงทำเพื่อตัวเองเพราะความดีนี้ไม่มีนอกมีในไม่มีใกล้มีไกลเป็นความจำเป็นที่ผู้หวังความสุขความเจริญก็ต้องสอบแสวงหาความดีภายในเพื่อตัวเองเสมออย่ามองข้ามตัวความดีความชั่วตัวเองนี่แหละเป็นผู้สร้างขึ้นมาเราอย่าเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศแดดลมอะไรจะมาสร้างให้ตัวของเราเนี่ยท่านจึงสอนลงที่กรรมศาสนาธรรมอัตนธรรมถึงกรรมเป็นถือกรรมเป็นหลักเป็นสำคัญมากคือการกระทำอย่าได้ประมาทในการกระทำนี้สัมมะกำลังเสียอยู่ให้พิจิตรพิจารณาใกล้ควรผ่องแท้ซะก่อนแล้วก็ทำลงไปแม้ผิดพลาดก็ไม่มากแต่ส่วนมากมักจะถูกมากกว่าผิดถ้าใช้ความพิจิตรพิจารณาก่อนส่วนมากของพวกพลาดเพราะกิเลสมันผลักดันออกมาอย่างรุนแรงกระทบอะไรเข้าไปก็เป็นฟืนเป็นไฟไปหมดมันจะเป็นธรรมได้ยังไงก็กิเลสเป็นผู้ผลักออกมาให้รู้ให้เห็นให้สัมผัสสัมผัสผลที่ได้รับก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเท่านั้นถ้าเป็นธรรมผลักดันออกมาแล้วจะเป็นความร่มเย็นเป็นสุขเย็นทั้งขณะที่ทำเย็นทั้งขณะที่ผ่านไปแล้วคือผลปรากฏขึ้นมาก็เย็นระหว่างพระพุทธเจ้าสาวกของพระเจ้ากับเราอย่าเข้าใจว่าห่างกันเท่านั้นโยชน์เท่านี้โยชน์ห่างกันเท่านั้นปีเท่านี้เดือนนั่นเป็นเรื่องของโลกของสงสารแล้วก็ไม่พ้นที่กิเลสจะเข้าแทรกจนได้นั่นก็คือเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกสัตว์โลกว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปแล้วประการหนึ่งประการหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์ไม่มีนี่มันปิดขนาดนั้นถ้าสัตว์โลกยังเล็ดลอดออกไปเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้อยู่มันก็ขยับเข้าไปอีกทางหนึ่งว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานนานแล้วใน 2,500 กว่าปีนิพพานอยู่ที่อินเดียนั่นแล้วพระสรีระของท่านไม่มีอะไรเหลือเป็นผุยผงไปหมดแล้วเราปฏิบัติธรรมเพื่อหาประโยชน์อะไรเมื่อศาสดาก็เป็นผุยผงไปแล้วนะนี่แหละเรื่องของกิเลสมันแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปอย่างนี้พระสาวกทั้งหลายก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะท่านก็ไปนิพพานไปเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าถ้ายัง
จัดโลกทั้งหลายยอมรับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีอยู่นั่นก็ปิดทางไปอีกทางหนึ่งว่าธรรมก็เมื่อพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกปรินิพพานไปแล้วธรรมจะยังตกค้างอยู่ได้อย่างไรเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้ทรงอัดทรงทำไว้นี่มันก็เป็นอุบายของมันแต่อย่างนี้แต่ละอย่างอย่างส่วนความจริงตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าห่างเหินที่ไหนคำว่ารู้ธรรมรู้ที่ไหนเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นขึ้นที่ไหนเป็นขึ้นที่พระทัยพระทัยคือใจทำไมจึงเป็นขึ้นมาได้เพราะเหตุผลกลไกอะไรเพราะข้อปฏิบัตินะพระพุทธเจ้าปฏิบัติอะไรถึงได้รู้สิ่งที่ปฏิบัตินั้นได้ล่าสมัยไปแล้วหรือทำไมพระพุทธเจ้าปฏิบัติได้รู้ได้เห็นได้เพราะวิธีการนั้นทั้งๆที่ไม่มีพระพุทธเจ้าหรือศาสดาองค์ใดหรือท่านผู้ใดมาแนะนำสั่งสอนอุบายวิธีการต่างๆให้พระพุทธเจ้าเลยทรงกำดำกำขาวเป็นทางผู้อื่นแต่เป็นความจริงเป็นสัจธรรมเป็นทางถูกต้องที่จะให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายได้เช่นพระองค์ทรงพิจารณากำหนดอานาปานสติเป็นต้นนี่คือองค์แห่งสัจธรรมซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับอดีตอนาคตแม้จะไม่มีใครมาบอกก็ตามความจริงต้องเป็นความจริงมันดังคำเมื่อได้อย่างจิตอย่างสติปัญญาเข้าสู่ความจริงแล้วทำไมจะไม่เป็นความจริงขึ้นมาให้เห็นประจักษ์ใจนี่แหละพระพุทธเจ้าเดี๋ยวจะรู้อย่างพระสติปัญญาลงไปในสัจธรรมคืออานาปานสติจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดแนบแน่นลงไปต่างๆกันลมที่เป็นเครื่องยึดของจิตของพระจิตก็ละเอียดแนบแน่นลงไปพระจิตก็ละเอียดลงไปเมื่อจิตละเอียดลงไปถ้าเป็นน้ำก็นิ่งย่อมดำนิ่งย่อมสงบย่อมใสถ้าปัญญาก็อย่างทราบไปตามอาการต่างๆในขณะนั้นนี่เป็นอธิปทาของพระองค์ที่ทรงดำเนินมาโดยไม่มีใครบอกใครเล่าแต่อาศัยความจริงซึ่งมีขึ้นอยู่กับการสถานที่หรือบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดเลยเป็นความจริงการประพฤติปฏิบัติของพระองค์ก็เป็นความจริงจริงต่อจริงเข้ากันได้สนิทไม่อ้างการอ้างสถานที่ไม่มีสิ่งใดมาเหนี่ยมนาฏกีดขวางหรือกั้นขางไว้ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ธรรมของจริงขึ้นมาเพราะการดำเนินตามของจริงซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับอะไรๆทั้งสิ้นแต่ขึ้นอยู่กับความจริงของตน 100% เมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ประทานพระโอวาทด้วยของจริงความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วนี้แหละดังแสดงแก่พระเบญจวัคคีย์ทั้ง5อันใดที่ผิดก็ทรงแสดงบอกว่าผิดการฝึกทรมานตนให้ลำบากเปล่าๆก็ไม่ใช่ทางเพราะกายไม่ใช่จะเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมใจต่างหากเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมการฝึกการทรมานตนในทางกายโดยไม่มีจิตเข้าไปเกี่ยวข้องในการทำงานนั้นเลยก็ไม่เกิดประโยชน์เช่นนอนบนขวากบนน้ำโอทหารกี่วันก็ตามถ้าไม่มีจิตตภาวนาเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ท่านเช่นอัตตกิลมัฏฐานิโยคท่านว่ากามสุขานิการนิโยคทั้งสองประเภทนี้ไม่ใช่ทางพระองค์ทรงแนะนำสั่งสอนให้ละให้หยุดมัชฌิมาปฏิปทาต่างหากนั่นที่นี่ย้อนเข้ามาสู่ทางที่ถูกต้องคำว่ามัชฌิมาขึ้นอยู่กับการสถานที่ขึ้นอยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดที่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับความจริงล้วนๆถึงว่ามัชฌิมามัชฌิมาคือเหมาะสมกับความจริงสิ่งที่ทำทั้งหลายคือมัชฌิมาจะพิจารณาก็เป็นความจริงด้วยกันสติปัญญาศรัทธาความเพียรนับตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนกระทั่งสัมมาสมาธิก็เป็นความจริงด้วยกันเมื่อกำหนดลงสู่ความจริงแล้วจำต้องรู้ได้เห็นได้นำแสดงแก่เป็นจักรพรรดิชาติปิทุขาชราปิทุขามันเกิดอยู่ที่ไหนมันแก่ที่ไหนทุกข์เกิดที่นั่นเป็นลำดับลำดาเหมือนว่าเนี่ยตั้งแต่กองทุกข์กองทุกข์มีอยู่ที่ไหนก็มีอยู่ในธาตุในขันธ์เนี่ยบอกเข้ามาหาจุดความจริงนี้ทั้งฝ่ายหยาบได้แก่รูปขันธ์ทั้งฝ่ายละเอียดลงไปได้แก่นามะ
ได้เกิดนามนามมาขันก็ถูกหรือว่านามมาทำก็ถูกความคิดที่เป็นไปตามสัญญาอารมณ์ทั้งที่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเหล่านี้เป็นความอยากที่ทำคนให้เกิดความทุกข์ความลำบากตลอดไปไม่เคยมีความอยากตัวไหนอันขึ้นชื่อว่ากิเลสสร้างขึ้นมาจะสร้างความสุขความเจริญให้แก่โลกให้แก่บุคคลหรือสัตว์ก็ได้รับความลำบากเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายและมีความสุขความเจริญเสมอไปนั้นไม่มีนอกจากเป็นเครื่องล่อเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแล้วก็เอาทุกข์ใส่เข้าไปเอายาพิษใส่เข้าไปไม่เกิดแก่เจ็บตายกวนกวายอยู่ในระหว่างอย่างพบก็กวนกวายการเกิดก็เป็นทุกข์การตายก็เป็นทุกข์เกิดมาเป็นรูปเป็นกายเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เป็นทุกข์มันมีตั้งแต่กองทุกข์วางเป็นสายยาวเหยียดล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเชื้อเพลิงของกิเลสทั้งนั้นพระองค์ก็ทรงสั่งสอนให้ทราบหมดจากนั้นก็มาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะได้แก่องค์ของปัญญาที่พินิจพิจารณาใคร่ครวญตามหลักความจริงเหล่านี้นับตั้งแต่ชาติปิตุขาเข้าไปแล้วมันเห็นชัดตามเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่มีอยู่กับตัวของเราด้วยปัญญาแยกแยะดูทุกสัตว์ทุกส่วนที่กิเลสมันปิดมันบังมันเอาสิ่งจอมปลอมมาหลอกลวงให้เชื่อให้ยึดให้ถือนั่นคือว่าความสวยความงามความกีรังถาวรอันนี้มันมีที่ไหนเมื่อพิจารณาตามความจริงแล้วมันไม่มีแต่โลกก็เชื่อได้เพราะมันแหลมคมมากคนมายาของกิเลสเกินกว่าโลกทั้งหลายจะรู้ตามธรรมะกันได้จึงต้องเชื่อยอมเชื่อมันทั้งที่หาความจริงไม่มีเขาเชื่อไปอย่างลมๆแรงๆไปอย่างนั้นเองเมื่อความเชื่อเป็นลมๆแรงๆหาตัวจริงไม่ได้หาความจัดคนจริงไม่ได้ทำไมจะไม่เป็นเรื่องโกหกตัวเองทำไมจะไม่เป็นทุกข์คว้าน้ำเหลวเราต้องคว้าพิจารณาให้ลงสู่ความจริงอย่างชาติปิตุขาก็กองทุกข์ไฟทั้งกองใครจะไปอาจเอื้อมไปจับไปต้องไปยึดไปถือมันล่ะไฟทั้งกองนั่นชาติปิตุขาก็คือไฟกองหนึ่งชาติปิตุขาหรือพยาธิปิตุขามันก็ล้วนแล้วตั้งแต่ปืนแต่ไฟทั้งนั้นใครจะไปกล้าหาญอาจเอื้อมไปแต่ไปต้องไปแบกไปหามไฟทั้งกล่องนั้นล่ะถ้ารู้ด้วยปัญญาก็เป็นอย่างนั้นท่านบอกไว้หมดชาติปิตุขานั้นไฟกองหนึ่งหนาเนี่ยชาติปิตุขาพยาธิปิตุขาก็ดีมีแต่ไฟกองหนึ่งกองว่านำปิตุขังล้วนแล้วจากไฟแต่ละกล่องละกล่องมันเป็นความสุขความเจริญที่ไหนมันเป็นความสวยความงามที่ไหนมันเป็นสินะราคาชอบใจเป็นหนาที่หลงงมงายที่ตรงไหนมันไม่มีนะพูดถึงเรื่องปัญญาอย่างลงไปแล้วมันมีแต่ไฟทั้งกองไฟทั้งกองทั้งนั้นเรายังจะฝืนคำศาสดาองค์เอกที่แสดงออกมาจากความจริงล้วนๆแล้วประยึดเอาเทวทัตสิ่งที่จอมปลอมนั้นมาเป็นสรณะมันก็มีแต่ฟืนแต่ไฟที่เรากอดไฟเราจับไฟห้ามไม่ฟังมันก็มีแต่กองทุกข์แล้วจะหาใครมาช่วยเหลือให้ที่เด็กช่วยเหลือก็เหยียบย่ำเข้าไปเรื่อยๆเอาจนกระทั่งเป็นผุยเป็นผงยาว่าเป็นเพียงเท่าเป็นฐานเลยมันกลายเป็นผุยเป็นผงไปได้ถ้ากิเลสช่วยเพราะกิเลสต้องทำงานหน้าที่ตามอุบายวิธีการของกิเลสเรื่องของธรรมต้องทำงานตามหน้าที่ของธรรมธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมเป็นเครื่องฉุดลากเป็นเครื่องพยุงขึ้นไปเดิมดับกิเลสเป็นเครื่องเหยียบย่ำทำลายระหว่างทั้งสองนี้เอาอะไรเราเป็นนักพรตนักปฏิบัติเพื่อหาความจริงล้วนๆอยู่ภายในจิตใจแล้วเราจะเอาอะไรเป็นชั้นนังกระฉามทำพระสันนังคฉามิก็พิจารณาลงให้เห็นตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้สิล่าสมัยที่ตรงไหนของไม่สวยไม่งามล่าตรงไหนดูในกายของเราก็รู้ของไม่กีรังถาวรล่าสมัยที่ไหนมันแปรอยู่สภาพอยู่ตลอดเวลาภายในร่างกายและจิตใจของเรานี่มันล่าสมัยไปที่ไหนพิจารณาลงตรงนี้ทำไมจะไม่รู้เพราะเป็นของมีอยู่จริงอยู่กับตัวของเราไม่ได้โกหกกันพอจะรู้ลูกความคำเหมือนกิเลสมันหลอกเราเรายังอุตส่าห์ยังบึกเบือนกับมันลูกคำไปกับมันได้ทั้งที่หาความจริงไม่เจอนี่แต่ความทุกข์ที่เผาขึ้นมาเพราะการลูกคำไปตามมันเราก็ยังพอใจทำไมจึงจะไม่พอใจกับอัตกับธรรมตามความจริงที่พระองค์ท่านสอนไว้
นี่เรียกว่าทุกขังอริยสัจจังนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานั้นเป็นผู้สร้างตัวผลนี้ขึ้นมานี่กามตัณหาคืออะไรก็ได้อ่านแล้วดูแล้วในคัมภีร์นี้องค์ไหนจะสงสัยมีใครจะสงสัยก็เห็นอยู่แล้วถ้ามาเพียงแต่เอาความจำเข้ามาเป็นความจริงหลอกตัวเองเท่านั้นถ้าเอาความจริงจำเพื่อความจริงแล้วมันจะหนีพ้นตามหลักธรรมที่ท่านสอนได้อย่างไรคำว่าตัณหาก็คือความทะเยอทะยานคือความหิวความกระหายมันกวนมันบีบคั้นคนมีความอยากมีความสบายเมื่อไหร่มีความหิวความกระหายมีความสบายเมื่อไหร่คนไม่สัตว์โลกไม่เคยสบายด้วยความหิวความกระหายสบายด้วยความอิ่มพอต่างหากนี่เป็นไปเพราะความหิวความกระหายตลอดไปเลยนักกิจตัณหาสมานักกิจไม่มีแม่น้ำใดจะเสมอแม่น้ำคือกิเลสคือความอยากไม่มีเมืองพอส่วนธรรมนั้นแก้ความอยากให้เป็นความอิ่มพอขึ้นมาโดยลำดับลำดาตั้งแต่ขั้นสมาธิเต็มภูมิแล้วก็อิ่มพอมันในของในตัวเองก้าวสู่ปัญญาพินิจพิจารณาทางด้านปัญญาหรือสมาธิเป็นฐานที่พักที่อาศัยเป็นอาหารสำหรับรับทานเยียวยากำลังวังชาจะได้มีขึ้นนะสมาธิเป็นที่พักเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตย่อมไม่หิวโหยจิตย่อมทรงตัวได้เป็นตัวของตัวในขั้นนี้แล้วควรแก่การพิจารณาทั้งหลายได้โดยไม่ทะเลทลายเพราะความหิวโหยบีบบังคับหรือถูกลากให้ไปนะปัญญาก็พิจารณาตามสภาวะธรรมดังที่กล่าวมาเหล่านี้แล้วเล่าถือนี้เป็นงานขุดค้นลงที่นี่จำเป็นไม่จำเป็นถือที่นี่เป็นฐานสำคัญไม่ถือการไม่ถือสถานที่ไม่ถือบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดเวลาเวลาเข้ามากีดมาขวางแต่ถือสัจธรรมนี้ทำงานเพื่อสัจธรรมด้วยกันหรือทำงานด้วยสัจธรรมด้วยกันหรือถือสกลกาลนี้เป็นสถานที่แยกแยะพินิจพิจารณาทางด้านสติปัญญาสตาความเปลี่ยนหมุนกันลงที่นี่นะกามตัณหามันจะผ่านพ้นอำนาจของมัชฌิมาไปได้อย่างไรภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามันเกี่ยวโยงกันอยู่นั้นเหมือนกับไฟได้เชื้อมีเชื้อที่ไหนไฟจะไหม้เข้าไปลุกลามเข้าไปนี่กับตัปปธรรมไหม้เข้าไปกามตัณหาอยู่ที่ไหนภาวะตัณหาอยู่ที่นั่นเนี่ยวิภาวะตัณหาก็อยู่ที่นั่นมันเผากันเข้าไปโดยลำดับลำดาจนเกลี้ยงไม่มีเหลือนั่นเพราะสิ่งนี้เป็นเชื้อของไฟตะแก่ตัปปธรรมจะต้องแผดเผาเข้าไปตรงนั้นนี่ท่านเอาของจริงมาสอนพวกเราอริยสัจสี่ท่านสอนในอย่างนี้แหละในประธานพิจารณาตลอดถึงผลที่ท่านยังไม่เคยรู้เคยเห็นท่านก็บอกไม่เคยรู้เคยเห็นเมื่อท่านรู้เห็นแล้วท่านก็บอกว่าท่านได้รู้แล้วเห็นแล้วนะประกาศท้าทายความจริงต่อเบญจวัคคีย์ทั้ง5ว่าธรรมเหล่านี้เราไม่เคยรู้เคยเห็นเราก็บอกว่าไม่เคยรู้เคยเห็นเวลานี้เรารู้เราเห็นแล้วเราก็บอกเราได้รู้ได้เห็นแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงก็ตามสำหรับผู้ฟังหาความจริงอยู่แล้วจะไม่เชื่อได้ยังไงต้องเชื่อต้องเชื่อและอย่างลงสู่ความจริงได้เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถ้าอัญญาโกณัญญะได้เปล่งอุทานออกมาด้วยความถึงใจว่ายังจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นดับทั้งนั้นนี่พูดให้ถึงใจตามหลักปฏิบัติถ้าพูดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดามันก็เป็นลอยๆไปธรรมดาไม่ค่อยจดจ่อต่อเนื่องหรือไม่ค่อยถึงจุดถนัดของกิเลสอยู่และจุดถนัดของธรรมที่สถิตอยู่ว่าสิ่งใดก็ตามขึ้นชื่อว่าสมมติขึ้นชื่อว่ามันเกิดขึ้นแล้วต้องดับทั้งนั้นนะถึงใจจากนั้นท่านก็แสดงอนัตตาลักขณสูตรให้ฟังในอันดับต่อไปนี่พูดถึงเรื่องแปรสภาพของแห่งความละเอียดของธาตุของขันธ์ด้วยสติปัญญาขั้นละเอียดแหลมคมเข้าไปโดยลำดับลำดารูปังอนัตตาเนี่ยเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาเนี่ยสุทธากับสเบธรรมานัตตาไปหมดให้เปิดออกไปให้ปล่อยอนัตตายายืดยึดตหาอะไร
อนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นกองฟืนกองไฟทั้งนั้นไม่สมควรที่จะมายึดถ้าไม่อยากจะจมอยู่ในกองฟืนกองไฟอย่ายึดแสดงออกให้เห็นชัดๆอย่างนี้จนกระทั่งถึงนิพพินทังวิราสติวิรากายมุตติยิ่งมันจะยิ่งมีแต่มีติงานังหุติเมื่อจิตได้เบื่อหน่ายได้คลายกำหนัดกำหนัดมันหมายถึงความยินดีไม่ได้หมายถึงกำหนัดแบบโลกแบบสงสารแต่เมื่อมีอะไรให้ชื่อให้นามที่จะเหมาะสมท่านก็เอานี้ไปชื่อเป็นชื่อไปแต่ละเอียดยิ่งกว่านั้นก็หมายถึงความยินดีอันละเอียดตามขั้นของกิเลสของธรรมไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งจิตมันเบื่อหน่ายเพราะสิ่งวันนี้ไม่ใช่ของจริงที่ควรจะยึดถือเอาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้แต่เป็นสิ่งที่จะต้องสลัดตัดทิ้งเสียโดยสิ้นเชิงนั่นแหละถึงจะเจอสิ่งที่ประเสริฐเลิศเลอได้อย่างลงด้วยปัญญาชนิดแล้วย่อมสลัดเองเมื่อสลัดสิ่งนี้แล้วความจริงสภาพอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ภายในใจนี้ก็ไม่ต้องพูดเพราะใจพร้อมแล้วที่จะรู้จะเห็นความจริงของตัวเองเป็นแต่เพียงว่าสิ่งจำความทั้งหลายมันปกคลุมหัวอยู่เท่านั้นจึงรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ก็จำยอมปืนไปทั้งก้างทั้งกระดูกนั่นแหละยังมีสุขทุกข์ย่อตัวนั้นไปโลกสงสารเป็นเช่นนั้นดูจิตนี้ความทุกข์จะดูที่ไหนดูสุขให้ดูที่นี่นี่เป็นที่รวมแห่งทุกข์ทั้งหลายไม่รวมอยู่ที่อื่นไม่อยู่การอยู่สถานที่อยู่ที่โน่นที่นี่ไม่อยู่กับพระพุทธเจ้าองค์นั้นสาวกองค์นี้แต่อยู่ที่นี่ทำท่านสอนลงที่นี่ให้ยึดนี่เป็นหลักระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกถึงธรรมทั้งหลายที่ท่านนำมาประกาศสอนโลกจะไม่ห่างไกลจากความจริงนี้คือสัจธรรมนี้เปิดสัจธรรมขึ้นให้แจ้งชัดทั้ง4ประเภทหรือ4ประการนี้แล้ววิมุตติธรรมก็ไม่ต้องถามเพราะอยู่ในท่ามกลางแห่งสัจธรรมนี้แล้วในการปฏิบัติธรรมให้ขุดค้นลงที่นี่อยู่ด้วยกันมากกว่านานขหมู่กับคณะหมู่เพื่อนมาเรื่อยๆมองดูทีไรมันสะดุดทุกทีมันไม่ทราบไปยังไงแสดงถึงเรื่องจิตแสดงถึงเรื่องสติปัญญามันไม่กระเพื่อมตัวเองมันมีแต่กิเลสครอบหัวใจแสดงออกมาให้เห็นให้เห็นแทนที่จะเห็นธรรมสมกับผู้มาปฏิบัติธรรมมันกลับเห็นแต่เรื่องกิเลสแสดงตัวออกมาแสดงตัวออกมาโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้เลยนะนั้นเห็นที่อย่างนั้นจะว่าอย่างไรธรรมที่เราขนฝายอยู่ตลอดเวลาในความรู้สึกของเราว่าเราขนฝายธรรมเราบนเมนธรรมตลอดเวลาแทนที่จะได้เห็นผลนั้นแสดงตัวออกมาทางมารยาทการแสดงออกทางกายทางวาจามันไม่เห็นมันเห็นแต่เรื่องของกิเลสแสดงออกมาจะปฏิบัติอย่างไรเห็นถ้ากันนำมาพิจารณาอีกทีในธรรมข้อนี้เพราะนี้ไม่ใช่เป็นผู้จะหาเรื่องหาราวหาโทษครับโพยอะไรให้หมู่ให้เพื่อนนอกจากจะสงเคราะห์หมู่เพื่อนด้วยความเต็มอกเต็มใจจนเต็มสติกำลังความสามารถทุ่มลงหมดเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นมันหมกพร่องที่ตรงไหนจำเป็นต้องพูดกันให้เข้าใจมันแสดงว่าสติปัญญานี้ไม่เพียงพออันนี้ถึงแสดงออกมาได้ถึงโผล่ตัวออกมาได้ถึงทำงานออกมาได้อย่างอาจอย่างหาญอย่างไม่รู้สึกตัวเลยสำหรับผู้ที่เป็นตุ๊กตาให้มันเป็นเครื่องมือก็ดีต้องพยายามพิจารณาปัญญาให้ดีดูจิตอย่าไปดูที่อื่นมันแสดงความโง่เง่าเต่าตุ่นมันแสดงความฉลาดแยบคายจะแสดงที่นั่นเนี่ยไม่แสดงที่ไหนร่างกายกิริยามารยาทนี่มันเป็นเครื่องมือของจิตจิตนั้นมีอะไรถือเป็นเครื่องมืออีกทีหนึ่งถ้ากิเลสมันหนากับกิเลสถือเป็นเครื่องมือแสดงมาทางกายทางวาจากิเลสมันบางลงไปทำก็จะเดินมุ่งเดินขึ้นมากิริยาการก็จะเป็นอัตเป็นธรรมน่าดูน่าชมเห็นผลในการสอนก็ออกผลเริ่มแสดงแล้วผู้ปฏิบัติใช้เองเจ้าของใช้เองก็จะเริ่มภูมิใจเจ้าของว่าได้รอบไปเป็นตามขั้นตามภูมิโดยลำดับลำดาแล้วนั่นการปฏิบัติต้องในเร่งผลอยู่เสมอไม่เช่นนั้นจะไม่เห็นผลเห็นอะไรนะนี่ออกพรรษาแล้วก็แยกย้ายกันไปต่างถิ่นต่างฐานต่างบ้านต่างงานทั้งตนที่จะต้องจัดต้องทำมันถักเป็นความจำเป็นอยู่นั่นแหละโลกอันนี้มันจัดไม่ทำไม่ได้ต้องเป็นต้องไปอย่างนั้นด้วยกันจะอยู่ในทวีปใดที่ไหนก็ตาม
ในโลกอันนี้ต้องสร้างอยู่สร้างกินต้องยิ่งเต้นขวนขวายแต่ยังไงก็ตามก็เพื่อเราต้องให้เป็นเนื้อเป็นหนังของเราอยู่เสมออะไรผิดอะไรพลาดอย่าให้เราผิดพลาดอะไรขาดตกบกพร่องอย่าให้เราขาดตกบกพร่องเราผู้เป็นผู้จะรับเคราะห์รับกรรมอันดีอันชั่วคือเราอันนี้ต้องตั้งรากตั้งฐานไว้ให้ดีไม่มีอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่าใจใจเป็นพื้นฐานแห่งความรู้ท่านจึงเรียกว่านิพพานเที่ยงหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์ล้นล้วนแล้วไม่มีอะไรทำให้เอ็นให้เอียงนั่นแหละเที่ยงเนี่ยเราตั้งความหวังไว้กับใจตรงนี้ได้อย่างเต็มภูมินอกนั้นตั้งกับมันไม่ได้มีแต่นิจจังทุกขังอนัตตาที่จะคอยพาทำให้พังทลายพังทลายไว้ใจมันได้ยังไงอมตะจิตอมตะธรรมจิตดวงนี้ต่างหากแม้จะยังไม่หลุดพ้นก็ตามจิตตรงนี้ก็เป็นพื้นเป็นฐานให้เราได้ยึดให้เราได้เกาะเป็นความดีสำหรับตัวเองให้มีความชุ่มเย็นอยู่ตลอดไปไม่หมดหวังอันนี้เพราะเป็นจุดแห่งความหวังได้อย่างเต็ม 100% อยู่แล้วถือนี้เป็นหลักและทำอะไรๆทำเพื่ออันนี้สิ่งเหล่านั้นเราก็เห็นกันอยู่รู้กันอยู่นี่แหละมันเป็นของไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่รอบด้านทั้งใจทั้งกายทั้งในทั้งนอกขอบเขตดินแดนมีอยู่เท่าไหร่มันแปรสภาพของมันมันแสดงตัวของมันอยู่ทุกแห่งทุกคนนั่นแหละความแน่นอนของมันไม่ได้แต่ใจนี้แน่ในความที่จะเป็นตัวของตัวได้แม้จะยังไม่สิ้นจะยังไม่เป็นตัวของตัวอย่างเต็มที่ก็ตามแต่ก็เป็นตัวของตัวได้ในการยึดจิตเป็นหลักจิตไม่ตาย มีความหวังได้อยู่เสมอเมื่อได้รับการอบรมในเบื้องต้นได้กล่าวถึงเรื่องหลวงปู่มั่นเกี่ยวกับพระกำเนนทั้งหลายได้พูดถึงว่าพวกพระพวกเนนทั้งหลายที่ไปเกี่ยวข้องกับท่านมีแต่ครั้งกิเลสมีแต่หอกแต่แหลมแต่หลาวแต่ฟืนแต่ไฟเผาท่านโดยไม่รู้สึกตัวไม่มีเจตนาอะไรเลยแต่มันแต่ก็ถือไฟอย่างลูกโจรไปตลอดเวลาทำไมมันจะไม่ไปเผาคนนั้นเผาคนนี้นี่องค์ท่านเองไม่มีทำไมมันจะไม่เหลืออดเหลือทนกับพวกเราในความละเอียดต่างกันเช่นนั้นท่านกูซามแนะนำตักเตือนสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่กำลังความสามารถเลื่อนมาจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายที่สอนไม่ได้แล้วก็อยู่ข้อสอนได้เล็กๆน้อยๆท่านก็สอนเวลายิ่งเวลาจำเป็นเข้าไปเกี่ยวข้องกับท่านข้ออัดข้อทำในข้อใดนี้ท่านจะสอนทันทีเลยเมื่อมีปัญหาเรียนถามท่านประการใดท่านจะตอบให้อย่างถึงใจถึงใจย่อๆไม่ต้องเอามากมาให้เหมาะสมทีเดียวใส่ลงตูมเดียวสองตูมเท่านั้นพอท่านรู้จุดหมายอันสำคัญสำคัญในการตอบปัญหาเพื่อประโยชน์แก่ผู้เข้าไปเกี่ยวข้องศึกษาท่านถึงวาระสุดท้ายที่จะพูดมากไม่น่าท่านก็พูดเอาแต่สำคัญสำคัญเอาแต่เนื้อออกมาให้ได้ไปอย่างเต็มใจภูมิใจเลยเวลาท่านผ่านไปแล้วก็หาที่ยึดที่เกาะไม่ได้เพราะตามธรรมดาของจิตใจสามัญคนเรามันก็ต้องได้ยึดรูปยึดวัตถุเป็นสำคัญทางหูก็ได้ยินได้ฟังทางตาก็ได้เห็นซึ่งเป็นสิ่งที่ให้ซึมซาบเข้าถึงใจเพื่อเป็นกำลังของจิตใจเวลาท่านพลาดจากไปแล้วตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินใจจะคิดแค่อันนี้ทำจากการได้เห็นได้ยินได้ฟังนั้นก็คิดไม่ได้เพราะไม่ได้มาจากทางนั้นท่านผ่านไปแล้วนี่ก็เป็นการเสียประการหนึ่งแม้ธรรมจะมีอยู่แต่ไม่มีผู้ขุดคุ้ยขึ้นมามันก็ไม่เห็นไม่รู้ไม่สะดุดใจนี่เวลานี้เราอยู่ด้วยกันมาศึกษาอบรมก็ให้คิดข้อนี้ให้มากเราจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังกิเลสนั่นแหละมันมากกว่าสิ่งใดมันเคยสัมผัสสัมพันธ์เคยสังจมอยู่ภายในจิตใจเราไม่เห็นไม่ได้คิดมันอย่างนั้นว่าเคยได้อยู่กับมันแล้วสนุกสนานคุ้นเคยกันแล้วอยู่กับกิเลสไม่เป็นไรละเคยเป็นมิตรปัญหากันมาแล้วเราไม่เห็นว่าไฟเราคุ้นกับมันได้ยังไงจี้เขาตรงไหนร้อนตรงนั้นจี้เอาจนเป็นเท่าเป็นฐานก็เป็นได้นี่กิเลสมีหลายประเภทเอาจนเป็นเท่าเป็นฐานก็ได้ถ้าคุ้นกับมันเมื่อไหร่ว่าต้องเป็นเช่นนั้นไม่มีผลดีที่จะน่าท่านในการคุ้นกับกิเลสนอนใจกับกิเลสนอกจากจะเป็นผู้สนิทติดกับธรรมใคร่ธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อการ
ชำระสัสสางให้สิ่งนี้ได้ห่างไกลออกจากตัวของเราด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องชะล้างหรือผลักดันออกไปนี่ลำใหญ่ขอให้ทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัติสติเป็นสำคัญมากอย่าได้ลืมนะสตินะเป็นเครื่องตั้งตัวเป็นเครื่องรู้สึกตัวอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์รู้ด้วยสติก่อนจะปัญญาจะออกจะก้าวเดินสติต้องเตือนก่อนเหมือนกับสัญญาณบอกภัยนั่นเองสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเรื่องราวอะไรสติเมื่ออยู่กับตัวแล้วจะรับทราบทันทีแล้วปัญญาก็จะเริ่มขึ้นจะแพ้บ้างชนะบ้างไม่เป็นไรในขั้นเริ่มแรกถ้าหลายครั้งหลายหนต่อไปจนจำนี้จำนานแล้วความแพ้ก็มีน้อยลงโดยลำดับมีแต่ความชนะมากขึ้นจนกระทั่งถึงว่าแพ้ไม่ได้ไม่มีคำว่าแพ้มีแต่ตายด้วยกันถ้ามาชนะก็ตายด้วยกันกับชนะเท่านั้นคำว่าแพ้ไม่ได้เหมือนกับว่าหมดคุณค่าจริงๆหมดท่าจริงๆสิ้นท่าจริงคนแพ้จิตของเราเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันมีใครมาบอกก็รู้เองถึงขั้นเด็ดจริงถึงขั้นสละเป็นสละตายสละได้จริงนี่เพราะอำนาจแห่งความเชื่อธรรมเห็นอย่างชัดเจนโทษก็เห็นอย่างถึงใจรู้อย่างถึงใจประจักษ์อยู่กับใจธรรมก็รู้อย่างถึงใจประจักษ์กับใจเช่นเดียวกันแม้จะยังไม่เป็นธรรมขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพานก็ถึงใจตามขั้นของธรรมที่จะเป็นกำลังใจให้ต่อสู้กิเลสอย่างเต็มเหนี่ยวถึงสละเป็นสละตายหาคำมาแพ้ไม่ได้นั่นแหละกำลังของธรรมเมื่อได้ขึ้นแล้วต้องเหนือกิเลสเป็นลำดับจนถึงขนาดว่ากิเลสตัวใดแสดงออกมาไม่ได้ต้องแหลกไปในทันทีทันใดเพราะสติปัญญาทันเกรียงไกรมากถึงขั้นเกรียงไกรแต่เวลาล้มลุกคลุกคลานก็เพราะไม่มีกำลังไม่รู้วิธีโมโหกับโมโหอย่างนั้นแหละโมโหกิเลสมันเหยียบหัวเราโมโหมันมันก็เหยียบไปทั้งที่โมโหเนี่ยมันไม่ได้ให้อภัยแก่ใครนี่เย่โอ้นี่เขาโมโหเขาเกลียดแค้นให้เราจะต้องพักซะก่อนเบามือลงไปเพื่อเขาจะได้ตั้งเนื้อตั้งตัวไม่มีคำว่ากิเลสมันยิ่งอ่อนตัวลงไปมันยิ่งขยับใหญ่เลยก็นำใหญ่เอาแหลกไปเลยมันต้องท่าฮึดสู้นั่นนะกิเลสมันผลมาขนาดไหนธรรมะต้องผลไปการผ่าผลเพื่อความดีสำหรับเราต่อกิเลสที่เป็นตัวผาดผลจะผิดไปที่ตรงไหนเป็นความชอบธรรมไม่ชอบธรรมพระพุทธเจ้าไม่สอนไว้สอนให้หนักมือเอาให้เต็มที่ซึ่งสอนไงฉันทะเอาพอใจให้เต็มหัวใจวิริยะเพียรให้เต็มหัวอกจิตให้รักให้ชอบในกิจการของตนอย่ารักชอบในสิ่งใดยิ่งกว่าการงานของตนยิ่งกว่าจิตผู้ทำงานนี้มีมังสาใคร่ควรตรงนี้ให้ถึงใจปัญญารู้ให้ถึงใจแน่แล้วผลจะสำเร็จไปได้ไม่มีอะไรพ้นจากนี้ขณะอิทธิบาทพื้นเพลงความสำเร็จแจ้งแล้วนะดูกับที่สันทาวิยะกิตติมังสานี่เนี่ยถนอมพื้นเพลงความสำเร็จแปลฟังให้ได้ความเลยมาอยู่ที่นี่ตั้งใจเพื่อปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็นำมาล่อหลอลงไปต่อไปนี้จะไม่มีผู้ชี้แจงอัตถันเพราะเราถ้าเราไม่สามารถที่จะทำความรู้ความสามารถให้เกิดขึ้นกับเราแล้วเราสอนเราก็ไม่ได้จะไปสอนอะไรให้คนอื่นนะเขาได้ดีได้ดีถูกต้องแม่นยำถ้าเราไม่ถูกต้องแม่นยำแค่คนเดียวก่อนเวลานี้เป็นยังไงถูกต้องแม่นยำหรือผิดอย่างแม่นยำนะส่วนมากมีแต่ผิดอย่างแม่นยำนะกิเลสมันเอาอย่างแม่นยำก็ผิดอย่างแม่นยำของกิเลสไม่ใช่แม่นยำของธรรมเวลานี้เราอยู่ในขั้นแม่นยำในเรื่องของกิเลสสับเอายำเอาสับตรงไหนตูมเลยสับตรงไหนตูมเลยแม่นยำทั้งนั้นธรรมะสับยังไม่ถูกทะเลสลายผิดพลาดพลาดล้มเนรนาศไปเพราะมากของกิเลสฟันเอาฟันออกเอาให้กิเลสมันพังเนรนาศไปเห็นไหมดังที่เคยพูดเสมอเมื่อถึงระยะถึงการที่สามารถฆ่ากิเลสแล้วอยู่ที่ไหนก็ฆ่าตลอดนั่งอยู่ก็ฆ่าในทางจงกรมก็ฆ่าเดินอยู่ก็ฆ่านอนอยู่ก็ฆ่าเว้นแต่หลับอยู่ที่ไหนฆ่าแม้แต่ขบฉันอยู่ก็ฆ่าเพราะสติปัญญาทำหน้าที่ของกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับอาหารหวานข้าวอะไรทั้งนั้น
งานของระหว่างจิตกับกิเลสเมื่อมันพันกันแล้วเป็นอย่างนั้นเนี่ยตะลุมบอลกันตลอดนี่ทีนี้แม่นยำแหละทีนี้นะฆ่ากิเลสอย่างแม่นยำแม่นยำแม่นยำสุขกับสุขอย่างแม่นยำไม่มีสุขปลอมๆน่ะมีแต่แม่นยำแม่นยำเอาจนกระทั่งถึงนิมุตหลุดพ้นแม่นยำเต็มที่หายห่วงอะไรข้าจะห่วงแล้วก็ห่วงไปเถอะถ้าลงกินตรงนี้ไม่ห่วงสักอย่างเดียวเท่านั้นมันก็เหมือนโลกธาตุนี้ไม่มีผมมีจิตดวงเดียวนี่ไปเกี่ยวข้องไปสัมพันธ์ไปยึดไปถือทั้งๆที่สิ่งเหล่านั้นเขาก็เป็นของเขาอยู่ตามหลักความจริงของตนไอ้ผู้นี้มันปลอมมันขนองมันอยู่ไม่เป็นสุขไปเที่ยวยึดเที่ยวแบกเที่ยวหามแล้วก็เอากองทุกข์มาเผาตัวเองแล้วก็บ่นนี่จึงเป็นเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของกลมายาของกิเลสพาให้เป็นทั้งนั้นใครที่อยากเป็นธรรมดาไม่อยากเป็นสิ่งที่พาเป็นให้ได้ทะเลสลายไปจนนั่นให้ลูกกำดำกำขาวมันมีก็จำเป็นต้องเป็นไปตามอำนาจของมันแต่เมื่อถึงขั้นถึงภูมิที่ควรจะปราบมันแล้วไม่มีกิเลสตัวใดจะกล้าหาญยิ่งกว่าธรรมแหละดังที่ท่านว่ามหาสติมหาปัญญานั่นแหละขั้นที่เกรียงไกรที่สุดขั้นที่เป็นอัตโนมัติอะไรสงสัยแล้วว่ามหาสติมหาปัญญาในขั้นพุทธการเป็นยังไงก็ท่านสอนไว้ที่ไหนสอนไว้ที่ใจนี่เมื่อใจมันเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมาแล้วจะไปถามที่ไหนอีกถ้าไม่ใช่บ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนคนให้เป็นบ้าสอนลงที่สัจธรรมสัจธรรมมีที่ไหนนี่ทุกข์ก็มีที่นี่สมุทัยก็มีที่นี่สติปัญญาเป็นต้นจนกระทั่งถึงสติปัญญามหาสติมหาปัญญาก็อยู่ที่นี่แล้วทำไมจะไม่ทราบเรื่องนิโรธที่ดับทุกข์ไปอย่างไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะอำนาจของสติปัญญาทำงานได้ผลอย่างเต็มที่แล้วแล้วอะไรที่นี่อยากไปทำทั้งสี่นี่คืออะไรนั่นแหละคือความบริสุทธิ์ถามใครไปถามมันเสียเวลาทำไมสันทิฏฐิโกท่านว่านี่แหละสันทิฏฐิโกชั้นเอกลงจุดนี้สันทิฏฐิโกอันนั้นก็รู้อันนี้ก็รู้จิตเป็นสมาธิก็รู้จิตเป็นสมาธิขั้นใดภูมิใดอย่างละเอียดขนาดไหนก็รู้กระทั่งถึงจิตก้าวออกสู่สมาธิก็รู้ก็ข้าออกคือปัญญาขั้นใดขนาดใดก็รู้ความรู้จนกระทั่งถึงมหาสติปัญญาก็รู้กันโดยลำดับลำดาจนกระทั่งกิเลสทางกลาไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่ต้องบอกว่ามหาสติมหาปัญญานี่ให้พักกำลังเสียไม่ต้องบอกแล้วทุกสมุทัยนั้นให้มาอีกเพื่อจะต่อสู้กันอีกก็ไม่ต้องบอกมันพอเหมาะพอดีกับความจริงทุกสิ่งทุกอย่างธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้นล้วนแสดงตัวเต็มที่อยู่ภายในจิตใจมันก็เป็นสันติสันติโกชัดเจนชัดเจนไปเลยแบบอย่างที่ว่าจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสันติโกนั่นนี่แหละที่ว่าสันติโกสุดยอดอันนี้เราจะพูดออกมาอย่างแบบโลกๆมันพูดไม่ได้นะดังที่พูดถึงว่าพระอรหันต์ถ้ายังพระอรหันต์ยังนอนหลับอยู่ยังหลับอยู่แล้วนั่นไม่ใช่พระอรหันต์ถ้าเราพูดภาษาโลกก็ว่ามันหลับตาพูดถ้าคนลืมตาพูดด้วยสติปัญญาได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทั้งหลายบ้างจะพูดคำนี้ไม่ลงนี่คือมันไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์อะไรกับธรรมแบบนี้เลยนี่แต่อารมณ์ปากมาจากตำหนักตำราแล้วก็มาโอ้มาอวดมาคุยทำคนอื่นให้เสียหายเป็นปากสกปรกพ่นไปที่ไหนเหม็นคลุ้งไปหมดและทำลายคนอื่นได้อย่างมากมายเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรเอาที่ปฏิบัติลงไปให้มันสันติกลัวนี่ประจักษ์แจ้งถ้าหันนอนยังไงไม่นอนยังไงถามใครไม่รู้ท่าไม่รู้แจ้งในท่านขันจะเป็นรูปความบริสุทธิ์ความจริงเป็นส่วนนั้นได้ยังไงขันก็ต้องรู้แจ้งชัดในขันอะไรจะวิเศษอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญายิ่งกว่าธรรมชาติของผู้บริสุทธิ์นั้นทำไมจะไม่ทราบเรื่องธาตุเรื่องขันพักผ่อนหย่อนตัวทำไมจะไม่ทราบเรื่องจิตที่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าสันติโกเต็มภูมินั้นได้ล่ะนี่นี่สดๆร้อนๆทั้งนั้นนะไม่ได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าครั้งพุทธกาลนะนั่นเป็นของท่านนี่เป็นของเราธรรมเป็นของจริงๆอยู่กับทุกสัจธรรมจริงอยู่กับทุกๆสัจธรรมเราก็เป็นผู้ทรงสัจธรรมไว้เวลานี้เป็นแต่เพียงว่าสัจธรรมฝ่ายไหนยิ่งฝ่ายไหนยิ่งหย่อนกว่ากันเท่านั้นฝ่ายทุกสมุทัยเมื่อฝ่ายทุกฝ่ายสมุทัยยังหนักมากอยู่ฝ่ายมากฝ่ายนิโรธก็ต้องด้อยจะผิดขึ้นมาฮะให้เต็มภูมิในวงสัจธรรมนี่แหละเอาให้เต็มภูมิแล้วจะได้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นกับเราอย่างเด่นชัด
แล้วก็หาสงสัยที่ว่าขั้นพุทธการเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเป็นองค์ชนิดใดเป็นองค์ยังไงลักษณะเป็นยังไงเมื่อมาสงสัยธรรมชาติที่เป็นสิทธิสัมฤทธิโกเต็มส่วนคือหมายคำว่าผู้บริสุทธิ์เต็มส่วนนี้แล้วเขาไม่สงสัยพระพุทธเจ้าสงสัยท่านทำไมธรรมแท้คืออะไรเนี่ยธรรมแท้คือธรรมชาตินี้แน่เท่านั้นธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันนี่แหละธรรมแท้กิริยาอาการที่แสดงออกนั้นเป็นอาการของธรรมเมื่อเข้าถึงสัมฤทธิโกเต็มภูมิแล้วก็เจอธรรมแท้ทรงธรรมแท้ไว้อย่างเต็มหัวใจสังโฆคือใครคือผู้ทรงอันนี้ไว้ทรงธรรมชาติที่คือทำแท้นี้ไว้ในใจที่บริสุทธิ์นั้นเนี่ยแล้วอยู่ที่ไหนถามใครให้เห็นแล้วเวลาทำไมเพราะทำเป็นของจริงเสมอกันหมดผู้ที่ยังไม่แบ่งสัดแบ่งส่วนแล้วคนครั้งนั้นครั้งนี้ทำก็สัจธรรมครั้งนั้นเป็นอย่างนั้นสัจธรรมครั้งนี้เป็นอย่างนี้มรรคผลนิพพานครั้งนั้นเป็นอย่างนั้นครั้งนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยทุกครั้งนั้นกับครั้งนี้ต่างกันสมุทัยครั้งนั้นครั้งนี้ต่างกันมากกับนิโรธครั้งนั้นครั้งนี้ต่างกันเพราะฉะนั้นนิพพานจึงต่างกันหรือความบริสุทธิ์จึงต่างกันท่านไม่ได้แสดงเอาไว้เหมือนกันหมดสัจธรรมเต็มตัวสัจธรรมเต็ม 100% เหมือนกันไม่ว่าทุกข์กับทุกข์เต็มตัวเป็นของจริงเต็มตัวสมุทัยเป็นของจริงเต็มตัวมรรคเป็นของจริงเต็มตัวนิโรธเป็นของจริงเต็มตัวความบริสุทธิ์เป็นของจริงเต็มตัวในหัวใจของผู้รู้ธรรมสัจธรรมทั้งหลายได้แก่ผู้ปฏิบัตินั่นแหละฟังให้ถึงใจอย่าไปคิดให้เสียเวลาศาสดาองค์เอกสอนลงที่นี่กิเลสตัวเอกๆมันก็สอนของมันแทรกลงในนั้นให้จำให้ดีระวังดีนะมันแทรกซ้อนลงไปอยู่โดยลำดับลำดาเราไม่รู้มีแต่กิเลสนี่แหละทำงานเวลานี้มีแต่กิเลสทำงานในทางยังกลมมันก็เหยียบหัวเราอยู่นั่นแหละนั่งภาวนาก็เหยียบหัวสับงกพวกงานอยู่นั่นไปที่ไหนมีแต่กิเลสเหยียบหัวพระเหยียบหัวพระเราสลดสังเวชจะตายไปทำมันเหยียบของกิเลสบ้างเลยมันไม่ทุเรศบ้างเหรอนักปฏิบัตินะรู้สึกเหนื่อยแล้วแค่ตรงนี้มันไม่ถึงที่ที่ควรจะจบรู้แล้วเนี่ยการรู้ต้องหยุดเป็นประมาณเหตุก็ผ่านมาเต็มหัวใจผลก็รู้เต็มหัวใจทำไมจะไม่รู้วิธีแก้ไขไม่รู้วิธีผิดถูกมันเวลาหมู่เพื่อนแสดงออกมาต้องรู้นอกจากจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นความจริงเต็มหัวใจไม่รู้ได้หรืออันนี้สำคัญมากการจะแสดงหาครูอาจารย์ที่เป็นที่แน่ใจนี่เป็นสำคัญอยู่มากคือรวดเร็วกันอยู่มากนะที่ดูตั้งแต่สมัยผมอยู่กับหลวงปู่มั่นก็เหมือนกันปัญหาบางอย่างคือมันไกลแต่จะมาก็นั่นพิจารณาจะของเองมันช้าได้แต่มันช้าบางอย่างมันขวางเลยเถอะบึ่งถึงท่านเลยพอกราบเรียนท่านจบลงคณะเนี่ยท่านใส่ผางเดี๋ยวท่านพังเลยนี่คนหนึ่งรู้แล้วคนหนึ่งไม่รู้ต้องผิดกันนั้นนะแล้วก็รวดเร็วบางทีสามสี่วันถ้าอยู่ใกล้ๆบางกรามันทักที่สามสี่กิโลเนี่ยบางทีสามสี่วันต้องกลับไปอีกแล้วนะคือไม่ข้ามไปถึงท่านนั้นมันขาดจะบ้านมาเลยถ้าเราเองมันติดทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่ได้เรื่องเพราะช้างไม่เคยเดินสิ่งไม่เคยปรากฏแต่มันปรากฏขึ้นมาทางไหนนอกจากเราที่นี่พิจารณาของเราอยู่มันก็ต้องเป็นขึ้นมาจนได้ทั้งสมุทัยทั้งมรรคเนี่ยมันขึ้นมาบางทีมรรคไม่ทันมันสมุทัยมีอำนาจแข็งฤทธิ์เลยดิต้องอาศัยครูบาอาจารย์ช่วยปราบให้ว่าอะไรอย่างที่ผมเคยพูดที่ว่าที่จุดมีท่านมีจุดมีต่อมันผู้รู้ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบถ้าลงไปหาท่านหลวงปู่มั่นดูที่ผางเดียวเท่านั้นมันพังไปตั้งแต่นั้นนะนี่มันพิจารณาเรื่องของไม่รู้ว่าอะไรเป็นจุดเป็นต่อมก็ผู้ที่รู้ผู้เด่นดวงผู้ใสผู้ที่ว่าอัศจรรย์นั่นแหละคือจุดมันนะเวลามันผ่านไปแล้วถึงรู้ถ้าลงประกาศเรียนท่านอย่างนั้นรู้สร้างกระใสผางเดียวนั่นมันคืออะไรนั่นท่านใสปึ๋งเดียวเท่านั้นแหละทางเลยมันอาจจะรู้ตั้งแต่นั้นเลยนะเพราะจิตมันก็เรียงไกลมาตั้งแต่นู้นอยู่แล้วได้รับธรรมท่านประโยคหนึ่งเท่านี้พอเลยนี่ทำไงจุดหนึ่งคืออะไรยังว่ายังไม่เห็นอีกถูกกิเลสมันหลอกต้มไปหมดแต่คุ้มเงาอยู่นอกยังไม่ทันมันไปไหนมันก็ไปหมดไปสิ้นแล้วมันไปแล้วจนจำเจแล้วมันก็ไม่มีที่ไปมันถึงได้ถอยเข้ามาหาจุดนี้จุดนี้ถึงได้พังไปโอ้โหทันทีมีจุดพิสัยของลูกผู้ใหญ่คือนี่เองก็เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วเนี่ยถูกพังไปแล้วมันเห็นนั่นพอนี้มันพังไปอะไรที่เป็นคำเป็นของประเสริฐมันก็รู้อีกเลย
จะว่าไงทำไมจะไม่เห็นโทษอย่างถึงใจโอ้โหนี่เองจุดต่ำผู้รู้จุดต่ำผู้รู้จุดต่ำแห่งอวิชชาอันนี้เองแต่ก่อนไม่รู้แต่หลวงท่านตอบให้ทีเดียวท่านนั้นถางเลยท่านนะนี่ถามใครก็ไม่รู้ใครฝันแกเองที่ไปนั่นเสียบางองค์อ่ะเราเฮ้ยถามทำไมเอาอยู่นี่แหละวะมีแล้วบางองค์เวลาไปถามเราเรื่องนี้จะทำไงแจ้งไงเอ้าใครฝันก็แก้วที่หัวใครคนอื่นแก้แจ้งไงเจ้าของฝันก็แจ้งอยู่ไม่ได้เรื่องเป็นตำบานเนี่ยต้องรวมระวังนะเวลาอยู่กับเหมือนกันเนี่ยต้องมาใส่บาตรไปมองดูอะไรนอกๆนานาแบบมองในบาตรเจ้าของเลยวันไหนที่ได้มาเขตข้าวหนึ่งตาเราเดือบมองมาวันนี้มันเธอมันเหมือนบ้าตอนเราหยุดมันกลับมามันดูไม่ได้นะมันสนใจอะไรกับเรื่องโลกโลกสงสารของเรื่องของเขาเรื่องของเราเรื่องอะไรดูสิมันผิดกันไหมเรื่องของเขากับเรื่องของเราเราปฏิบัติยังไงจะเป็นเรื่องของเรามันเป็นบ้านข้าวนี่เธอลองมองไปไหนจริงไหมไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นหรือมันเกิดในโลกอย่างนี้ทำได้เคยเห็นหรือถึงไม่สนใจนี่เราอยากถามอะไรกันอย่างนี้นะเคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์แล้วกับโลกอนิจจังทุกขังอนัตตากับโลกกองทุกข์โลกหมุนโลกขูดมันจมอยู่ในหัวใจนี่พอแล้วมันยังตื่นกันอยู่หรือทำเคยเห็นแล้วยังกำลังปฏิบัติเพื่อจะดูทำเห็นทำทำไมจึงไปเห็นไปดูอย่างนั้นมันน่าโมโหนะเลิกกัน